วัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับตัวของ Oppo F9 ครับแล้วก็จะมาดูนะฮะว่า9สิ่งนะครับที่คุณควรรู้หรือว่า9สิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงกับ Oppo F9 เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่แบบตรงสุดๆแล้วนะก็คือมีเทคสเปคนะครับที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับพูดทั้งหมดเลยนะฮะว่ามันมีข้อดีหรือว่าตรงไหนที่เป็นข้อเสียก็จะบอกนะคลิปนี้อ่ะมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยที่ Oppo ชูโรงมาเลยนะฮะก็คือในด้านของแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับมีขนาดใหญ่ถึง 3,500 มิลลิแอมเลยก็ถือว่าสูงพอสมควรครับเมื่อเทียบกับขนาดตัวเครื่องนะฮะแบตเตอรี่ 3,500 มิลลิแอมเนี่ยก็คือจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เป็นในส่วนของ Walk Fast Charge ด้วย Walk Fast Charge จะเป็นการชาร์จเร็วนะฮะเข้าไปแบตเตอรี่เนี่ยที่เคลมว่าชาร์จ 5 ทีนะครับคุยได้ถึง 2 ชั่วโมงการชาร์จด้วยความแรงระดับ5โวลต์4แอมป์รวม20วัตต์เนี่ยคือสูงสุดแล้วนะครับตัวเครื่องนั้นชาร์จได้เร็วแต่ว่าความร้อนนั้นอาจจะไม่ได้พุ่งตามความแรงของการชาร์จนี้เนื่องจากว่าเป็นการเพิ่มในส่วนของกระแสนะครับไม่ได้เพิ่มโวลต์อะอะแดปเตอร์ที่ใส่เข้ามานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับเป็นอะแดปเตอร์แท้จาก Oppo นะครับจะมีพอร์ตเขียวๆแบบนี้ซึ่งการชาร์จเร็วตรงนี้เนี่ยเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของ Oppo นะครับวิธีการก็คือว่าเขาจะทำการเพิ่มตัวสายไฟฮะบริเวณช่องของสายชาร์จตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Type C หรือว่า USB นี่แหละตัว USB ที่เป็นไมโครนะครับไมโคร USB ตัวนี้เนี่ยจะมีสายไฟทั้งหมด7เส้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย5ขั้นตอนจึงสบายใจได้เลยครับว่าการชาร์จนั้นจะปลอดภัยอย่างแน่นอนฮะตัวแบตเตอรี่เองนะครับยังมีในส่วนของตัวชิปเซ็ตนะครับแล้วก็ฟิลด้วยหากเกิดกรณีเลวร้ายจริงๆเนี่ยก็มีฟิลช่วยตัดได้นะครับในส่วนต่อไปนะครับที่คุณเห็นกันก็คือในด้านกล้องนะครับกล้องหลังเนี่ย Oppo ตัวของ F9 จะมาพร้อมกล้องหลังคู่ซึ่งเป็นครั้งแรกใน F series เลยนะกล้องหลังคู่ตัวนี้นะครับมีขนาดที่16ล้านบวก2ล้านพิกเซล F นะครับอาจจะมีการแจ้งผิดกันไปหลายเจ้าเลยนะครับรวมถึงผมก็ยังเข้าใจผิดอยู่ช่วงแรกๆนะครับวันนี้เนี่ยคือมีข้อมูลที่ตรงแล้วF ของกล้องเนี่ยคือไม่เท่ากันนะครับกล้องหลักกับกล้องรองกล้องหลักเนี่ยมีขนาดที่16ล้านพิกเซลครับ F ที่ให้มาเนี่ยคือ F ที่ขนาด 1.8 นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องรองนะครับ2ล้านพิกเซลเนี่ย F ที่ให้มานะครับจะเป็น F ขนาดที่ 2.4 ซึ่ง2กล้องนี้นะครับสามารถช่วยกันถ่ายได้นะครับใน Portrait Mode ถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับถ่ายแบบโปเก้แบบนี้นะครับก็ทำได้และยังมาพร้อมกับระบบ AIC นะครับที่ช่วยวิเคราะห์ซีนต่างๆได้ถึง16แบบจะปรับภาพตามความเหมาะสมโดยอัตโนมัติเลยนะครับกล้องหลังจะมี AI มาให้นะครับสรุปแล้วก็มีในส่วนของสติ๊กเกอร์ด้วยถ่ายพอร์เทรตได้นะครับพอร์เทรตเนี่ยเป็นระยะเดียวกับในส่วนของโฟโต้เลยนะไม่มีการซูมภาพเข้าไปแต่อย่างไรนะทำให้ถ่ายได้ในระยะปกติครับไม่ต้องเดินถอยห่างปรับแสงต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Nature Light ฟิล์มโทนไลท์ในส่วนของ Rim Light นะครับแล้วก็ Bi Color นะครับก็คือเหมือนขาวดำนั่นเองประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนของสติ๊กเกอร์เองนะครับไม่ว่าจะกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยมันสามารถที่จะใส่สติ๊กเกอร์เข้าไปได้หลายคนนะครับในภาพเดียวกดแชร์ปุ๊บเนี่ยมาพร้อมกันทั้งทีมเลยเจ๋งดีเจ๋งดีนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหลังเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปส่วนที่3นะครับก็คือในส่วนตรงกล้องหน้าเดี๋ยวกล้องหน้าค่อยพูดต่อนะครับมาดูด้านเซ็นเซอร์ก่อนตรงเนี้ยเห็นไหมจากเดิมที่มันเป็นรอยบากใหญ่ๆนะครับตัวของ F9 ตัวนี้เนี่ยลดรอยบากลงนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยก็คือสุดขอบแบบนี้มีการตัดขอบที่โค้งมนดูพรีเมียมมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันครับซูมเข้าไปนะครับนี่นะครับเอกสิทธิ์เฉพาะเลยนะฮะเขาทำการซ่อนลำโพงไว้ตรงนี้นะครับให้ลำโพงเนี่ยแอบเข้าไปลึกเข้าไปอีกนะครับทำให้เราสามารถที่จะดันกล้องเข้ามาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็หดขนาดของเซ็นเซอร์ต่างให้เล็กลงนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีไลท์เซ็นเซอร์นะครับก็คือเซ็นเซอร์วัดแสงนั่นแหละผมสามารถที่จะปรับแสงหน้าจอแบบออโต้ได้นะครับกดจึ้งนี่สว่างจ้าเลยนะฮะเห็นไหมปรับได้จริงนะครับมีเซ็นเซอร์แสงจริงๆในส่วนตรงนี้นะครับเห็นไหมกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยอันนี้เป็น proximity sensor นะครับจะถูกดันมาตรงนี้แทนดังนั้นแล้วนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆบน Oppo F9 เนี่ยมีให้ครบนะครับไม่มีการตัดออกแต่งใดนะครับอย่าเข้าใจผิดกันในส่วนต่อไปก็คือในส่วนของสเปคนะครับเราจะมายืนยันสเปคกันนะฮะที่ถูกต้อง 100% เลยนะ CPU นะครับจะเป็นในส่วนของ Helio P60 นะครับ8แกนสมองวิ่งที่ 2.0 กิกะเฮิรตซ์ทั้ง8แกนนะครับโดยแบ่งเป็น4แกนเป็น A53 นะครับแล้วก็4แกนเป็น A73 นั่นเองในส่วนของเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยแรมและรอมนะฮะ Oppo F9 ในประเทศไทยนะครับมีรุ่นเดียวไม่มีรุ่นย่อยเหมือน F7 นะครับไม่ต้องอ้างอีกประเทศอื่นเลยมีอันเดียวนะครับ 1,990 บาทนะครับแรม6กิกรอม64กิกนะครับอย่างนี้อย่างของผมเนี่ยอาจจะรอมไม่ตรงนะไม่ต้องสนใจเลยนะจำแรม6นะครับรอม64เท่านั้นสเปคเดียว10990ราคานี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า
ตัวของ ROM นะฮะสามารถเพิ่ม micro SD card ได้ด้วยซึ่งถือว่าราคานี้เนี่ย Oppo เจ๋งมากที่กล้าให้ RAM 6มานะฮะจริง RAM 6เนี่ยส่วนมากก็แพงๆ12,000 กว่า 13,000 อัพนะครับรุ่นนี้เนี่ยคือให้ RAM 6มาเลยอย่าลืมนะว่า RAM เนี่ยเพิ่มไม่ได้ ROM เนี่ยยังเพิ่ม micro SD card ได้นะฮะถือว่าถ้าเกิดซื้อรุ่น RAM 6เนี่ยก็เผื่ออนาคตได้ดีกว่านะครับ RAM 6นะครับปัจจุบันนี้เปิดหลายแอปนะทิ้งไว้ประมาณนี้1 2 3 4 5มี AV ด้วยนะครับ6แอปก็จะมีใช้ไปนะครับเท่าไหร่อ่ะ3กิกกว่าฮะเพราะว่า 2.8 เนี่ยคือ available คือที่เหลือนะครับเห็นไหมมันก็กินไปพอสมควรแล้วอ่ะสัก3กิกแล้วอ่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าสมาร์ทโฟนที่เป็น RAM 4กิกนะถามว่าเพียงพอไหมอ่ะมันก็ยังเพียงพอแต่มันเริ่มอั้นๆแล้วไงเริ่มใกล้แล้วนะฮะอนาคตสักปีหน้าเนี่ย RAM 4กิกเนี่ยอาจจะเริ่มอึดอัดมากขึ้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยรุ่นที่เป็น RAM 6ก็จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็รองรับอนาคตมากกว่าในส่วนต่อไปนะครับคือด้านซิมการ์ดอย่างที่บอกไปว่าสามารถเพิ่มmicro SD card แล้วก็ซิมการ์ดได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่5จึมนี่นะครับช่องสล็อตนะครับจะเป็นแบบ3สล็อตนะครับรองรับในส่วนของ2ซิมบวก1เมมนะฮะตัว micro SD card ช่องใหญ่นี้นะครับเพิ่มได้สูงสุดที่256 GB เลยถ้ารวมรอมแล้วก็กว่า300 GB นั่นแหละพูดอย่างนี้ก็ได้เนาะในส่วนของซิมนะครับใส่ได้2ซิมโดยที่เนื่องจากเป็น Helio P60 นะครับจึงสามารถที่จะ standby 4G ได้ทั้ง2ซิมอีกด้วยว้าวผมให้มาครบมากเลยฮะตัวของ F9 ตัวนี้นะครับชึบโอเคต่อไปนะครับในส่วนด้านที่6นะครับก็คือรองรับ2ซิม 4G ทั้ง2ซิมอย่างที่บอกไปเรียบร้อยแล้วเนาะด้านที่7อันนี้สำคัญนะครับนี่นะพี่ครับฝาหลัง Oppo F9 สวยมากเลยเห็นไหมดูดิวิ่ง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 สวยกว่าตัวของ F7 อีกอะ F7 Diamond Cut สวยแล้วนะอันนี้สวยกว่าอีกแล้วก็ไล่เฉดสีมันแบบ3 3D แบบนี้นะครับนี่ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติอะไรต่างๆที่ Oppo แจ้งไปเดี๋ยวจะหาว่าอวยกันนะฮะพี่ฝาหลังเป็นอะไรพี่กระจกเหรอไม่ใช่นะครับยืนยันแล้วนะฮะฝาหลังเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับโพลีคาร์บอเนตบางคนก็เรียกพลาสติกก็จะเรียกอย่างนั้นก็พอได้ครับถามว่ามันดีมีเสียอย่างไรนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พูดยากครับคือถ้าคุณจะซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องเนี่ยถามว่าฝาหลังกระจกเนี่ยสวยไหมนะครับมันก็สวยมันก็ดีนะแต่แบบเนี้ยผิวสัมผัสมันก็คือถ้าผมไม่บอกอะรีวิวแบบตรงๆไม่มีข้อมูลบางทีผมก็คิดว่ามันเป็นกระจกเหมือนกันเนี่ยผมเคาะดูนะกับเดี๋ยวผมเคาะกระจกนะครับอันนี้ S9 นะเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงอันไหนกระจกอันไหนเป็นพลาสติกอะคือมันยากมากเลยนะถ้าเขาไม่บอกข้อมูลเราครับข้อดีของมันก็มีนะข้อเสียก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณเทียบกับกระจกอ่ะเนื่องจากเรือธงหลายเจ้าใช้กระจกอ่ะมันก็จะดูแพงกว่าถูกไหมดูแบบเอ้ยเรือธงกระจกเราก็ควรกระจกดีแต่ถ้าเกิดเป็นพลาสติกเนี่ยแต่เนื้อมันก็ใกล้กระจกแล้วอ่ะข้อดีของมันก็คือว่าเวลามันตกมาฮะโอกาสที่มันจะเสียนะมันจะน้อยกว่านะครับกระจกนี่มันแตกง่ายกว่านะครับถ้าเป็นในส่วนของพลาสติกหรือว่าเป็นในส่วนของโลหะนะฮะมันก็จะทนทานรองรับแรงกระแทกได้มากกว่ากระจกนั่นเองนะครับในส่วนของกระจกหน้าจอหน้าไม่มีข้อมูลยืนยันของประเทศไทยนะแต่ของเมืองนอกเนี่ยเขาบอกเป็นกอริลลาการ์ดนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องกลัวฮะเพราะว่าในช่วงพรีออเดอร์เนี่ยจะมีในส่วนของบัตร VIP การ์ดนะครับที่ประกันจอแตกด้วยและเห็นบางเจ้าจะมีในส่วนของประกันอุบัติเหตุด้วยนะนี่คือข้อมูลนะครับที่หลายคนสงสัยกันมากเลยเรื่องฝาหลังนะฮะผมตอบไปแล้วนะครับโพลีคาร์บอเนตอย่างที่8นะครับในส่วนของพอร์ตต่างๆของตัวเครื่องมีอะไรบ้างพี่ชาร์จเป็นอะไรอย่างที่บอกแล้วเนาะชาร์จนะครับเป็นในส่วนของ Micro USB นะครับยังไม่ใช่ USB Type C ชาร์จผ่านเข้าไปตรงนี้เลยนะครับลำโพงนะครับเป็นลำโพงเดี่ยวไม่ใช่ลำโพงโซลิโอมีไมค์นะครับช่องไมค์ขนาด 3.5 มิลลิเมตรมาให้นะครับก็ถือว่าครบคันฮะใช้งานพื้นฐานได้ครบนะครับไม่ต้องกลัวแต่อย่างใดแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับในส่วนที่9ก็คือด้านกล้องนั่นเองกล้องหลังนะครับก็คือกล้องหน้านะครับ25ล้านพิกเซล F2.0 นะครับมาพร้อมกับ AI Beauty 2.1 2.1 แล้วนะครับไม่ให้ 2.0 ซึ่งแล้วมีในส่วนของ HDR ด้วยนะครับที่จะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์เลยที่ช่วยทำให้เราถ่ายภาพย้อนแสงและภาพไม่มืดนะเดี๋ยวไปดูภาพคร่าวๆก่อนฮะว่ามันจะแต่งผมได้แรดขนาดไหนต้องใช้คำนี้เลยทีเดียวนี่นะฮะโอ้โหแม่เจ้า เป็นไงเบลเฟอร์เนี่ยฮะแสดงได้สุดขอบเลยนะครับเรามาดูกันฮะเห็นไหมสมมติอย่างเงี้ยคุณตั้งเป็นวอลเปเปอร์ไว้อะคือมันเห็นหน้าคุณแทบจะครบแล้วอะเหลือจอติ่งอยู่นิดเดียวถ้าไม่สังเกตในแทบจะไม่เห็นเลยเห็นไหม AI Beauty นะครับปรับหน้าให้เนียนจริงนะครับให้เราดูดีขึ้นได้นี่เป็นไง
ปากนะครับมีการแต่งสีปากไว้นะฮะเห็นไหมนิดนึงนะครับมันทำให้ดูแบบปากดูแบบสุขภาพดีนะอ่ะโอ้เป็นไงแบลเวอร์ฮะเราไปดูฮะว่าถ้าไม่แต่งเป็นยังไงนะครับมีภาพไม่แต่งนี่นะฮะผมก็เป็นคนธรรมดานะฮะไม่ได้เนียนเวอร์อะไรอย่างนั้นนะอันนี้คือไม่เปิด AI Beauty นะครับเห็นไหมหน้าก็จะมีริ้วรอยใต้ตานะครับมีความบานของจมูกนะฮะมีร่องแก้มีรอยสิวต่างๆบ้างนะครับหน้าก็มีความอวบอ้วนบ้างแบบนี้นะฮะในส่วนของการเปิด AI นะครับไม่แบบไม่สติ๊กเกอร์นะเห็นไหมหน้าก็จะมีความอวบอ้วนน้อยลงนิดนึงนะครับในส่วนของริ้วรอยต่างๆใต้ตาเนี่ยมันก็จะลดเลือนลงนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีให้เห็นอยู่แต่สิ่งที่เห็นคือความกระจ่างใสของช่วงใบหน้าช่วงนี้นะที่มันกระจ่างใสขึ้นรอยสิวที่แทบจะหายไปสนิทเลยนะครับแล้วก็ด้านสีปากนะครับที่เหมือนจะมีการเติมนิดๆนะครับให้ดูสุขภาพดีมากขึ้นในส่วนดวงตาแน่นอนว่ามีการแต่งมาอยู่แล้วแหละผมชอบภาพรวมนะแต่ว่าดวงตาเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยน่าจะลดลงนิดนึงเนาะเพราะบางทีมันดูแบลไปนะฮะแล้วก็การทำงานก็คืออย่างที่บอกไปว่าจะมีวิเคราะห์โครงหน้าเรานะครับ296จุดทั่วโครงหน้านะครับแล้วก็เอามาปรับแต่งให้เหมาะสมกับเรานั่นเองเนาะนั้นแล้วนะฮะผมเป็นผู้ชายยังแอปเบลแรดได้ขนาดนี้เลยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงน่าจะชอบกันมันแบบเนี่ยเป็นไงดูเกาหลีนะดูเนียนดูแบบไม่อยากใช้คำพูดนั้นแล้วกันนะเนี่ยก็ทุกคนสาวๆน่าชอบกันนะกล้องหน้ายืนยันว่ากล้องหน้าเขาทำได้ดีมากเลยในส่วนของหน้าจอนะครับลืมบอกไปเดี๋ยวเอาพอร์เทรตกล้องหลังมั้งฮะพอร์เทรตกล้องหลังก็ทำได้ดีนะครับเนี่ยสามารถถ่ายหน้าชัดนะครับแล้วก็หลังเบลอได้แบบนี้เลยซึ่งเดี๋ยวผมจะหาสภาพแสงที่เหมาะสมกว่านี้มาถ่ายให้ดูนะครับอันนี้มันแบบมันย้อนแสงรัวๆเลยอะแต่ก็ยังทำมาได้ดีนะเนี่ยเห็นไหมหรือว่าจะเป็นในส่วนของการใส่สติ๊กเกอร์เข้าไปนะฮะก็ดูแบ๊วๆไปอีกแบบนึงในส่วนของกล้องหน้านั้นที่หลายคนบอกว่าเอ้ยพี่กล้องหน้าไม่ชัดหรือเปล่ากล้องหน้าไม่ชัดเหมือนตัวของ F9 หรือเปล่าเอ้ยตัวของ F7 หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูฮะกล้องหน้าที่น้องเขาถ่ายมานะครับเนี่ยชัดไหมไม่ได้แต่งนะเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนะครับนี่นะครับถ่ายจาก Oppo F9 นะครับ F2.0 กล้องหน้านะครับ 3.86 มิล นะครับขนาดไฟล์ 1.4 เมกเนี่ยชัดไหมอ่ะถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ได้ด้วยนะครับเนี่ยหลังละลายเลยเนียนด้วยนะดูดิเห็นปะไม่มีหยักนะเนี่ยหน้าน้องเขาก็ชัดดีนะจมูกเป็นจมูกปากเป็นปากฟันเกย์ยังเห็นเลยอุ้ยเดี๋ยวมันด่าเอานะฮะก็เนี่ยใช้งานได้จริงนะครับชัดจริงนะครับไม่มีแบบเอ้ยพี่มันเป็นวุ้นไม่มีนะผมยืนยันเลยไม่มีอัตราส่วนหน้าจอนะครับ6.3 นิ้วนะครับเป็นแบบ Full HD+ 1080x2340 นะครับโดยที่อัตราส่วนทั้งหมดเนี่ยก็คือ 19.5:9 สูงมากเลยเพราะบางแบรนด์จะเป็นแค่18นะครับแล้วก็ขอบเครื่องในบางมากแทบจะใกล้ๆ 5X แล้วอยู่ที่ข้างๆเนี่ย 1.7 มิลเท่านั้นเอง2ข้างนะครับแล้วก็เรโชหน้าจอเทียบตัวเครื่อง 90.8% นะครับว้าวสูงสุดในโลกตอนนี้เป็น 5X นะครับรุ่นพี่มันก็คือ 93.8 โอเคนี่นะครับมีหลายอย่างที่ใกล้เคียง 5X นะครับเรือธงแต่ราคาเนี่ยถูกกว่าเยอะเลยราคาจับต้องง่ายแบบนี้นะครับสเปคภาพรวมครบๆแบบนี้สเปคแบบนี้ราคาแบบนี้จองสิครับรออะไรนะฮะ1990บาทเท่านั้นได้แบบนี้เลยครับช่วงที่ pre order เนี่ยถึง29สิงหาคมนี้นะก็จะได้ในส่วนของพวกกระเป๋าสะพายหลังนะครับประกันจอแตกนะครับ VIP card รวมถึงกับไอ้พวกของแถมอื่นๆแล้วแต่เจ้าด้วยนะบางทีเห็นจะมีกระเป๋าเดินทางมีอะไรด้วยนะครับก็ต้องลองเช็คแต่ละเจ้าดูนะว่ามีอะไรบ้างอย่างไรนะครับรีวิวเต็มๆเดี๋ยวมาอัปโหลดให้ชมกันอีกครั้งนึงและนี่นะครับก็คือ9สิ่งที่คุณควรรู้นะครับแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงจริงๆเลยที่ผมเอามาฝากคุณนะครับสำหรับคนที่กำลังตัดใจซื้อตัว Oppo F9 อยู่วันนี้ผมพัทจากทีพัทรีวิวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะฮะกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะเพื่อเราจะมีคลิปใหม่ๆนะครับจะอัปโหลดให้ทุกคนมาชมกันเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย